วัสดีค่ะพวกเราคอสโมช่องชาเอาใหม่สวัสดีค่ะพวกเราคอสโมไอสัตว์สวัสดีค่ะพวกเราคอสโมช่องชาก็คือวันนี้นะคะเป็นงานหน่อย EP แรกนี่คือเลขหนึ่ง EP แรกของพวกเราเราจะมาแกะอัลบั้มคาวิตี้กันเย้นี่คือหน้าตาของน้องยิ่งใหญ่อลังการมากเราสั่งไปกี่อันเขาสั่งไป3บัมเป็นเวอร์มันมี3เวอร์ใช่ไหมทั้งหมดก็เราสั่งมาเวอร์ละบัมของเขาอ่ะเขาสั่งแกะเป็นออวันจินเอาไว้ทั้งหมดใช่ออวันจินทั้งหมดเซคอนูก็มี3บัมเหมือนกันแต่ว่าสุ่มหมดเลยหมายว่ายังไม่แกะก็จะมาลุ้นก็จะมาลุ้นว่าโบจะได้ใครบ้างแล้วก็จะมาลุ้นว่าจ๊อบจะได้ออวันจินไหมโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเฮ้ยนี่แกะอย่างช่ำชองอุ้ยเชี่ยเชี่ยอุ้ยเราสั่งมาจากร้านอะไรคะพวกนี้ค่ะร้านบีทวีเขาบอกว่าถ้าเป็น10ออเดอร์แรกอ่ะเขาจะมีของแถมพิเศษเว้ยเรารู้ป่าวว่าเราได้ออเดอร์ที่เท่าไหร่เออได้ออเดอร์11ทุกคนนี่มีน้องสติ๊กเกอร์มีโมแพดมีอันนี้มีโมแพดแล้วก็อ๋อนั่นเป็นกิฟต์ต๊อกนี่กิฟต์ต๊อกมี2อันชุดก็คือของหนูเป็นทองมินถูกป่ะใช่แต่คือแม่วันจินงงปะงงชุดละเธอเย้มันไม่โฟกัสนี่เป็นกิฟต์ต๊อกนะครับคือพี่จ๊อบเมนใครบ้างคะเมนวันจินแต่เอ็นดูซองมินแต่ว่าเป็นแฟนมินฮีสวัสดีค่ะมันกระจกปะกระจกคาวิตี้อันนึงแล้วก็แกะออกมาไลฟ์ให้ดูไหมแล้วก็มีเป็นพวงกุญแจน้องฟองมินกระต่ายอุ้ยน่ารักไม่ใช่อันนี้เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะแถมให้นะตอนแรกอันนี้เป็นกระจกเย้ดูดูอันนี้ก็คือเขาให้มาใช่น่ารักนะนี่ไงพวกกุญแจเขาเพิ่งหายพอดีเขาขอนะได้ขอกระจกได้แต่เอาจริงนะสีมันจี๊ดกว่าที่คิดนะตอนแรกรู้สึกแบบเห็นในรูปว่ามันจะแบบอ่อนกว่านี้หน่อยอ่ะอันนี้คือสุกัดจริงเลยอ่ะจริงขนาดเนี้ยก็คือบันทึกไว้ในปฏิทินว่าเปิดบ้านน้องสุกัดหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นโบกปลาฉลามอ่ะนี่นะครับเป็นน้องสุกัดสีชมพูอันนี้เป็นตัวหนึ่งมันจะเขียนตรงนี้อันนี้ก็จะเขียนเบอร์หนึ่งใช่หน้าปกมันก็จะเขียนเอาไว้ว่า Clarity Season 1 Hangout Remember Who We Are ซึ่งคือมันมีรายการวิทยุที่แบบน้องๆเคยไปออกอะแล้วเขาถามว่าแบบเอ้ยเนี่ย Season 1 แสดงว่ามันต้องมี Season 2ด้วยใช่ไหมแล้วมินฮีก็ทำหน้านิ่มๆๆๆแล้วก็บอกว่ารอดูต่อไปนะครับคือเนี่ยแบบพอเดาได้แล้วว่าแบบมันจะเป็น Season อะ Season อันเนี้ยก็คือนี่พอเปิดมาอันนี้คือแบบเขาสุ่มแล้วมันก็เลยแบบน่าจะมาอยู่ข้างหน้าอย่างนี้มีอันนี้เป็นทิชันวันจีนตัวหนึ่งแก้วน่ารักวิ่งจนแล้วก็นี่เป็นโฟโต้การ์ดวันจีนนะครับแล้วก็มินฮีตอนนี้มินฮีอ๋อเพราะว่าแบบตอนเขียนลำดับอ่ะเขาให้เขียนลำดับเอาไว้แล้วเขานี่เขียนวันจินวินฮีซองมินฉะนั้นไม่มีของวันจินไม่เขาว่าไอเนี้ยมันน่าจะเหมือนกันหมดทุกอันปารู้สึกถ้าจะไม่ผิดน่าจะแบบต้องรอดูอีก2บัมว่าเขาใส่วันจินมาไหมถ้าเขาจะไม่ผิดไอเนี้ยมันจะเหมือนกันทุกเวอร์ไอ้นี่การ์ดอันหนึ่งไม่เห็นข้างหลังไม่มีอะไรใช่ข้างหลังก็จะเป็นน้องซูการ์ดคล้ายๆอาราบันนี่เป็นโฟโต้บุ๊กก็คือจะเป็นน้องแบบอย่างเงี้ยมันจะไล่ๆกันไปอย่างเงี้ยมันมีความแบบไล่ๆแล้วข้างในไล่9ชั้นปะ9เฮ้ย9ชั้นถูกป่ะชั้นในสุดก็จะเข้มสุดยังไง8วันนี้แล้วก็เป็น clarity มันจะเขียนว่า clarity season 1นี่แล้วก็ข้างในก็จะเป็นรูปเหมือนทีเซอร์ image ที่ปล่อยไปเลยจะเป็นอ๋อจะเป็นแบบของเวอร์1ทั้งหมดมันเป็นอย่างงี้เนี่ยมันมีความเฟดๆนิดนึงอ่ะน่าจะเป็นพวกเขามีดีมากแต่จริงๆอ่ะเนี่ยชอบเซตนี้ที่สุดใน3เซตนะนี่ชอบเซต3แน่เลยเออเซต3อุ้ย
าลอยเขาได้เป็นวันจีนเซริมแล้วก็จองโนมาข้างหลังก็คือข้างหลังก็จะเป็นโค้ดวีไลฟ์ดีดีสติ๊กเกอร์จบแล้วทูอันนี้ก็คือเวอร์หนึ่งเวอร์หนึ่งใช่เวอร์สองอุ้ยนี่ไงวันจีนเอ้ยอันนี้มันเหมือนกันทุกเวอร์เว้ยแสดงว่าเขาแบบอีกอันนึงน่าจะเป็นซองมินแน่เลยถ้างั้นอ๋อสองอันของน้องวันจีนแล้วก็มีสแตนดี้น้องวันจีนครับซึ่งอันเนี้ยใช่แหละมันเหมือนกันทุกเวอร์อันเนี้ยมันจะแบบเสื้อจะเป็นเซตของเวอร์3อ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นโฟโต้บุ๊กนะครับข้างในก็เหมือนเดิมเปลี่ยนสีตามไปนะแต่สีอัพอัลบั้มนี่ก็เป็นอย่างงี้เออปุ๊บก็ประมาณนี้อุ้ยมันดีดีอ่ะอุ้ยบินอ่ะมันเป็น3คนแต่รูปดีดีมากเลยอ่ะอุ้ยพี่รูปดีดีก็ดีดีก็ดีดีทำไมน้องส้มมินดูสูงที่สุดอ่ะก็อาจจะยืนอยู่ที่ไม่ให้เหมือนเดิมโพลารอยอันนี้ก็จะเป็นพี่เซริมจองโงแล้วก็วันกินเหมือนเดิมแล้วก็เป็นวีไลท์ข้างหลังซึ่งเปิดเผยไม่ได้แล้วก็สติ๊กเกอร์อ๋อสติ๊กเกอร์เป็นอันนี้เหมือนกันหมดเลยเนาะเป็นเวอร์หนึ่งเหมือนกันหมดเลยต่อไปเวอร์สามเออวันจินเฮ้ยเขาได้ซ้ำปะใช่อันนี้คือเหมือนกันทุกเวอร์อ่าใช่อันนี้เหมือนกันทุกเวอร์เป็นเวอร์สองคิดว่าอันที่มันเหมือนกันก็คือสแตนดี้อ๋อรู้ละอันที่เหมือนกันอ่ะก็จะเป็นสแตนดี้เวอร์สามโฟโต้สตรีปอย่างเงี้ยเวอร์สองแล้วก็สติ๊กเกอร์อันนี้พี่จะได้เป็นเวอร์หนึ่งอืมจะเป็นเวอร์สองสามอย่างจะไม่เหมือนก็คือการ์ดใช่อันนี้ได้น้องไทยองกุ๊กกิมไทยองรอมาเลยโอ๊ยวิตกใจชอบรูปนี้อยู่พอดีเลยอะตอนแรกแบบถ้าไม่ได้กะว่าจะแบบไปหาซื้อพอดีอันนี้ได้เป็นน้องฟองมีนไทยองจูนแล้วก็พี่แอรอนนะฮะเรียกพี่ได้ไหมนี่คิดว่าอันนี้เป็นคู่แบบซีซันปะแต่ว่าสองคนนี้จะอยู่ซีซันเดียวกันเฮ้ยเออเป็นไปได้เออว่ะฉลาดสติ๊กเกอร์ซีดียังเหมือนเดิมเลยที่เหลือสติ๊กเกอร์ซีดีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทุกคนดูตรงมุมอ่ะมันมีเลขด้วยเห็นปะมันไม่โฟกัสมันไม่โฟกัสเอ้ยมีอันนี้เป็น032อ๋อวันเกิดเพราะว่าวันจีนเขียน0322ตัวบุ๊กนี่อันนี้เป็นน้องสีส้มน้องรถส้มนะฮะปุ๊บปุ๊บไม่เห็นอะไรเลยโอ้ก็เป็นอย่างนี้นั่นแหละเนี่ยมีความคิดว่าจะแบบฉีกบ้างมาทำเคสด้วยใช่แต่ว่าเราจะไม่เอาอันนี้มาฉีกอะทุกคนเราจะแบบไปสั่งบ้างเปล่ามาฉีกเรารู้สึกว่าเราอยากพิธีอะหล่อเนี่ยหน้าตาของพ่อของลูกแกเข้าใจปะเฮ้ยอันนี้ก็ดีรวมเป็นแบบเออปะสมพอดีเด้อบ๊อบบ๊อบนี่รู้สึกว่าว่าเดนอะชอบปะสมให้สุดเลยแบบไม่ถึงว่าเซตนี้หรือว่าแบบทุกอันแบบทุกเซตอะแบบรู้สึกว่ามันดีไปหมดเลยต่อไปเป็นแบบแกะซึ่งเราก็จะมาลุ้นกันนะคะจะได้ใครเสียงหายแล้วสีชมพูเอาจะดูกันว่าจะได้ใครมีป่ะดูให้ไม่มีโอเคมันไม่คล่องอ่ะสันดีหนึ่งสองสามไม่ใช่สันดีสติ๊กเกอร์โอเคอันนี้สติ๊กเกอร์นะคะเหมือนกันแล้วก็ใช่เป็นเวอร์หนึ่งเหมือนกันสติ๊กเกอร์ไม่เห็นเห็นแค่หัวอันนี้ก็เป็นซีดีต่อไปเป็นที่ขั้นที่ขั้นที่ขั้นนะชื่อทยองอันนี้ต่อไปเป็นสแตนดี้สแตนดี้ชื่อพี่เซ่เอ้ยแอลวะสุดท้ายชื่อไม่จะอ่านได้ทำไมเรื่องนี้ก็จะเป็นมีใครบ้างมีไทยองพี่อูบินแล้วก็มินฮีต่อไปการ์ดต่อไปการ์ดตื่นดื้อ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 ดื
ร์หนึ่งนะฮะต่อไปเบอร์สองจะได้เมนไหมเมนควันจินซองมินซีดีต่อไปโค้งรูปมันแบบแล้วสุดเราจะโค้งรูปแล้วอะโค้งรูปสแตนดี้เขาว่าซองมินใช่ไหมดูจากโค้งรูปข้างหลังแล้วเขาว่าซองมินมาดูที่ข้างที่ข้างก่อนอะสามเฮ้ยพี่แซมอีกแล้วมินหนึ่งสองเฮ้ยพี่แซมพี่แซมรักแกฉันบอกแล้วเห็นปะหนึ่งสองสามพี่แซมพี่พี่วันจินไงพี่วันจินอยู่ก็คือจริงๆเราเอาแซมยิ้มแหละสองสามพี่วันจินก็คือแซมนี้ก็คือพี่เซรีเหมือนเลยโยเกนอันนี้ที่เป็นพี่วันจินอันนี้ก็คือได้เหมือนเขาต่อไปเบอร์สุดท้ายคาดหวังมากเขาว่าเป็นหน่วยที่ชอบมากที่สุดเขาแกะมาให้เราเอามาหนึ่งสองสามเย้เขาได้แอปเปิ้ลไลน์กับแอปเปิ้ลหนึ่งก็ได้แล้วชอบแบบเห็นว่าพี่เซรีเออแซจริงด้วยก็เหมือนเดิมเหมือนกับน้องเบอร์สองเลยนี่ใช่แล้วก็ต่อไปเฮ้ยเอ้ยก็พี่เซนอยู่ดีแหละที่จริงแล้วอ่ะแล้วต่อไปการ์ดพี่มาทายกันว่ามันจะเป็นใครเขาทายว่ามันจะเป็นแอรอนนี่ว่าไทยองไทยองกับซองมินนะหลังไม่มีวันจริงอยู่ในใจเลยนะไม่มีอยากได้วันจริงแต่ไม่บอกเลยจะได้วันจริงงงปะหนึ่งสองพี่อูบินไม่ได้กันอูบินสองอันไหนใช่ไหมใช่แต่ว่าแค่คนเราก็จบกันไปแล้วนะคะกับเย้การแกะบ้างทั้งหมดของพวกเราเราก็อาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแกะแงะอีกน่าจะอีกหลายวงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่พวกเราก็คือจะเป็นวงอะไรก็รอติดตามกันให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะก็ช่องเราก็มีทั้งคัฟเวอร์ใช่มีทั้งคัฟเวอร์แดนซ์ reactแล้วก็แงะแล้วก็มีแบบเล่นเกมแต่ว่าอาจจะรอไปเล่นจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บกันไปก็จะเป็นช่องที่แบบทำทุกอย่างก็จะเป็นเป็ดทำทุกอย่างเพราะว่าว่างนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นโคเวอร์ใช่ก็ไงก็มาติดตามด้วยนะคะค่ะวันนี้เราลากันไปก่อนกับน้องคริสตี้บ๊ายบายยังไงก็อย่าลืมฝากดูน้องด้วยใช่แบบดูน้องกันเยอะๆนะคะทุกคนเราจะลิ้นมันอะไรวะเราจะแปะช่องทางการติดต่อของน้องๆคาริตี้นะคะไว้ตรงนี้เลยค่ะตรึ๊ดอีดิเตอร์ฝากลงให้ด้วยนะคะตรงนี้เลยค่ะขอขึ้นแบบ5บรรทัด